เอ้าบ้านเช็คเลยบ้านเช็คเลยพวกเราทูสิตมองออกมามองออกมาเดี๋ยวเราจะได้ลิขสิทธิ์เจลีกถ่ายทอดสดหน่อยไหนเช็คส่งให้ผมหน่อยครับผมจะให้ประเทศไทยลิขสิทธิ์เจลีกให้ได้โดยการโชว์ฟอร์มดูวันครับดีที่สุดครับส่งมาประกบ5แล้วประกบ5มาเลยนี่ลูกทีเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมเลยครับพ่อครับโหลูกนี้คุ้นหน้าคุ้นตามากใช้ในประเทศทีมชาติไทยบ่อยมากแล้วก็ใช้ในฟุตบอลไทยลีกบ่อยมากดูครับเจ้าเช็คได้เฮครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วนะครับในฟุตบอลรูวานครับดูรอยยิ้มสดใสแล้ววันนี้เนี่ยน้องเช็คนะครับมีคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวมาเยี่ยมชมด้วยนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สุดๆนะครับพ่อครับเดี๋ยวดูเสียตัวจริงกันหน่อยเสียตัวจริงของคอนซาโดเร่ซัปโปโรที่เจอกับซางันโทสึนะครับซางันโทสึคือทีมอะไรครับคือทีมที่วิ่งเยอะที่สุดในเจลีกทั้งระยะทางแล้วการสปรินต์นะครับหลายปีติดต่อกันแล้วครับแล้วตอนเจลีกปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นทีมที่ถึกที่สุดในประวัติศาสตร์พูดง่ายว่าเจ้าเช็คเนี่ยต้องเจอทีมที่วิ่งโคตรเยอะแต่เจ้าเช็ควันนี้นะครับมาเล่นตำแหน่งที่คุ้นเคยมากมาดูเสียตัวจริงกันก่อนนะครับดูครับมีกันบ้างโอทานิบาบะครับนี่คือรุ่นน้องเจ้าเช็คนะครับแล้วก็มิยาซาวะนากามูระครับแล้วก็ลูคัสเฟรเนเดสกลับมาแล้วครับไดโกนิชิรุ่นพี่ที่สนิทกับเจ้าเช็คนะครับโคมาอิก็มาซูงะก็มารุ่นน้องวัย19ขวบอย่างไทกันกาจิมะนะครับก็มาเหมือนกันครับเรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตามากตุปโชก็มามิลานทูสิตก็มาคือตัวรุก3ตัวบนที่เราเห็นเนี่ยนะครับทั้งไทกันกาชิมะสุปโชคสายชาตินะครับแล้วก็มิลานทูสิตเนี่ยนะครับเป็นนี่ครับเขาวางแผนไว้แบบนี้ครับนี่คือผังที่เขาวางเอาไว้3ตัวบนเนี่ยคือซ้อมกันมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วครับครึ่งฤดูกาลหลังที่จูเช็คมานะครับเซตเดิมตลอดเล่นกันมาในรูปแบบของตัวสำรองที่เข้าขากันมากคือไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันฟอร์มทีมเพื่อเจอกับทีมตัวจริงของซัปโปโรมาโดยตลอดนะครับทำให้เข้าขากันมากมีรูปที่มีจังหวะที่เจ้าเช็คเนี่ยแอสซิสต์ให้เกือบจะได้แอสซิสต์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับแล้วหลายคนเนี่ยแอสซิสต์กันให้อย่างสวยเพราะว่าเป็นทีมที่รูปแบบทีมเวิร์กเนี่ยใช้ความสัมพันธ์ที่อยู่กันมานานหลายเดือนหลายปีเข้าไปดูครับโอ้โหได้วิงอย่างได้กี่ซูงอ่ะกับลูคัสเฟอร์นันเดสมานะครับมันก็บันเทิงนึงใจงี้ครับแต่เสียดายที่เดโกนิชิเนี่ยเจ็บต้องออกไปนะครับโอ้โหมันน่าเสียดายตรงนี้คือผังที่เขาวางเอาไว้นะครับมาดูลูกยิงของเจ้าเช็คสุภโชคสายชาติหน่อยนะครับว่าเจ้าเช็คเนี่ยครับแกเนี่ยยิงสวยขนาดไหนลองดูเต็มๆเขาว่าใครแอสซิสต์ให้แกแล้วเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลองดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเปิดให้ชมครับพ่อครับปุ๊บปุ๊บนี่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับคือการลื่นของทีมทางการโทรสื่อนะครับถูกขโมยมาได้ครับตอนแรกเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ดูครับเซตกันไปเซตกันมาคลิปนี้ยาว50วิเท่านั้นนะครับดูครับเริ่มต้นคือปัญหาของซัปโปโรชุดนี้ครับพ่อครับก็คือตัวตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับอ่อนปวกเปียกมากวันนี้เนี่ยมิยาซาวะก็ลงเป็นเซ็นเตอร์แบ็กให้นะครับเนื่องจากความเก่าของแกนะครับเปลี่ยนจากมิดฟิลด์ตัวรับลงมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วดูนี่ครับโอ้เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยนากามูระตัวที่หัวตรงท้องนะครับก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่เล่นเป็นวิงแบ็กมานะครับแล้วมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแบบโอ้โหบัมบะวันนี้นี่ก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแถมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กทองบุกอีกด้วยตัวผมยาวนี่นะครับบุกมาถึงวิงแบ็กส่งให้ลูคัสเฟอร์นันเดสครับลูคัสวันนี้กลับมาแล้วแต่สุดท้ายต้องโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับเพราะว่าความฟิตเนี่ยไม่เต็มร้อยนะครับแต่ทำให้เจ้าเช็คเล่นง่ายขึ้นเยอะมากมีคนอย่างลูคัสมีคนอย่างซืองะนะครับโอ้เจ้าเช็คได้เล่นเป็นตัวของตัวเองแมตช์แรกในฤดูกาลนี้ครับที่ตำแหน่งเนี่ยถูกใจมากและเริ่มต้นจากลูคัสนะครับโยนเข้าไปนะครับไทกันกาชิมะเนี่ยต้องระวังเขาให้ดีๆนะครับทีมสังงานเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่กระโดดสูงที่สุดคนหนึ่งในเจลีกนะครับระยะกระโดดนะครับเยอะที่สุดในเจลีกนะครับไอเด็กคนนี้เนี่ยครับนี่ครับแล้วก็ซูงะได้บอลมาด้วยความที่ไม่หวงบอลแตะให้แบบรู้ใจแล้วดูครับการเปลี่ยนตำแหน่งของกองหลังสังงานครับเข้าไม่ทันครับทั้งที่มีอยู่ 3-4 ตัวครับเพราะไม่รู้ว่าเจ้าเช็คเนี่ยจะยิงจังหวะไหนไม่เคยดูคลิปของเจ้าเช็คตุปโชคที่บุรีรัมย์อยู่ในเตะใช่ไหมดีใจไปเลยเจ้าเช็คเอ๋ยบอกแล้วให้คุณเนี่ยดูคลิปที่เมืองไทยบ้างเซิร์ชเป็นภาษาไทยแล้วก็ดูคลิปหน่อยโถจากจุดเริ่มต้นแค่ล้มเล็กๆแค่นี้เนี่ยครับพ่อครับที่ทำให้เนี่ยซัปโปโรได้ประตูนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่แบบว่าเกมทุกอย่างเหมือนกับจะดีครับพ่อครับซัปโปโรชนะแล้วนำนะครับโดนยิงประตู3ตัวต่อ1จากโอการเสียบอลของมิยาซาวะนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้คัดคลิปออกมาครับแต่พูดง่ายๆว่ามันเกิดจากการที่เปลี่ยนตัวมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กบ่อยครั้งมากนะครับเสียบอลง่ายๆอีกครั้งหนึ่งรวมถึงผู้สาประตูอย่างโอทานินะครับที่เป็นผู้สาประตูมือ3
โหเซฟอะไรก็เซฟยากอยู่แล้วครับมือ3ชาหนึ่งลงสักทีนึงสำหรับโอทานิแล้วดูครับจังหวะที่เจ้าเช็คยิงประตูได้ครับก็มีคนถ่ายรูปที่สกอร์บอร์ดมาให้ดูว่าเจ้าเช็คเนี่ยคือผมลืมคัดเสียงให้ดูครับมีคนตะโกนเชียร์เจ้าเช็คด้วยนะครับพ่อครับแล้ววันนี้เนี่ยคนลุกแน่นอนเพราะว่ามาเชียร์ที่บ้านเจ้าเช็คมาเชียร์ทั้งครอบครัวด้วยนะครับแล้วแววตาเจ้าเช็คในวันนี้เนี่ยผมเปิดมาตอนแรกงงเลยความมั่นจงมั่นใจของเจ้าเช็คเฮ้ยมันกลับมาได้ไงวะเนี่ยแค่วันเดียวแค่มีคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวมาเนี่ยทำให้กำลังใจเนี่ยโหมาเยอะมากแสดงว่าแกอยู่ที่นั่นแกเหงาครับพ่อครับมันกดดันครับอยู่ที่นู่นเนี่ยทั้งกดดันเรื่องงานคือเรื่องที่แกเล่นฟุตบอลเนี่ยแหละครับแถมแล้วได้ครอบครัวมาในครั้งนี้เนี่ยสุดยอดไม่น่าเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยเพราะว่าตอนเล่นกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับครอบครัวเนี่ยอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาพี่ๆน้องๆญาติคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมากันครบนะครับแต่มาอยู่ที่ทัปโปโรเนี่ยโหปรับตัวทั้งเรื่องของเพื่อนฝูงครอบครัวต่างๆครับมันยากครับมันก็เลยทำให้เนี่ยใครคิดว่าฟอร์มเนี่ยที่ไม่มาเนี่ยเพราะว่าเจ้าเช็คมันห่วยผมบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนครับเพราะว่าการปรับตัวจากต่างประเทศเนี่ยโหมันเยอะมากครับมันก็เป็นแบบนี้ครับแต่เรื่องที่เจ้าเช็คเนี่ยจ่ายแต่เพื่อนได้ยิงไม่เข้าเจ้าเช็คเกือบแอสซิสต์ให้กับมิลานทูสเกือบเป็นคนแอสซิสต์ให้กับมิลานทูสยิงได้นะครับลองดูลูกนี้นะครับเริ่มต้นยังไงเนี่ยดูสิเซตบอลจากมิยาซาวะนะครับไปที่ลูคัสเฟอร์นันเดสครับลูคัสเบอร์เจ็ดนะครับเลี้ยงจี้ครับไม่มีใครกล้าเข้าไม่กล้าเข้าก็กระชากเลยและลูกนี้โยนเข้าไปเหมือนเดิมมงสกัดใช่ไหมลูกที่เหมือนกับได้ประตูเพราะว่ามีตัวใหญ่ค้ำอยู่2คนแล้วไม่กลัวอะไรครับเราค้ำได้และดูนี่ใครครับโคมาอิครับโคมาอิรับบอลไม่พลิกนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางสนามครับจ่ายบอลให้กับเซนเตอร์แบ็กเมียซาว่าเหมือนเดิมเมียซาว่าก็เป็นคนเซตบอลครับกับโคมาอินี่แหละครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับดูผิดกอภัยเพราะตัวมันเล็กนี่ครับเจ้าเช็คแตะไอ้เพื่อนแตะมาไทกะตามมาแล้วเจ้าเช็คไหลติดทีนึงแล้วก็ยิงติดอีกทีนึงครับยังไม่ใช่ลูกนี้เล่นตำแหน่งถนัดมันก็แบบนี้แหละครับได้ยิง2ครั้งต่อเนื่องเจ้าเช็คได้อีกแล้วและลูกนี้แตะบอลให้สวยเซตใหม่อีกครั้งนึงนะครับโคมาอิว่าไงโคมาอิลูกนี้จ่ายตัดมาให้กับบัมบะเล่นจังหวะ1ตัวที่1กับเจ้าเช็คตัดให้กับทูสิตตาดีทูสิตพลิกตัวสวยครับสวยลูกนี้แต่ยิงไม่สวยเลยไม่รอดวางขาไม่อะไรทั้งสิ้นแถมโดนเท้าง่ายๆโอ้โหเจ้าเช็คเกือบได้แอสซิสต์ในจังหวะนี้นะครับพ่อครับแหมแต่ฟอร์มของเจ้าเช็คเนี่ยบันเจิดแล้วนะครับแต่เพื่อนของทูสินเนี่ยแกเกือบยิงได้แต่แกก็เกือบแอสซิสต์ได้เหมือนกันนะครับแกเกือบแอสซิสต์ให้ใครครับลองไปดูกันดีกว่าโอ้โหเรียกว่ารูปเกมแบบเกมเนี่ยหลากหลายแล้วก็ดูสนุกมากกว่าฟอนตาเล่เยอะซึ่งผมขออวยนะครับทูสิตแอสซิสต์กับไทกะนากาชิมะนะครับเกือบเป็นประตูครับลองดูลูกนี้ครับอ่ะโยนขึ้นมาเล่นเกมรับอยู่ดีๆนะครับแต่จะเป็นเกมสวนกลับเร็วเฉยๆด้วยกันโยนโด่ง บอลแบบนี้ฟอนตาเล่ไม่มีแน่บอลวิ่งแข่งแบบนี้ไทกะนากาชิมะชอบดาซันโวลูวันครับเบอร์2เมื่อปีที่แล้วนะครับของลีกเลยนะครับโอ้โหตัดบอลมันง่ายๆเพราะแกเร็วอยู่แล้วและลูกนี้เหนือชั้นแล้วก็เหนือประตูไปนิดนึงนะไอ้หนู19ปีแหมจังหวะการทำประตูเนี่ยมีเยอะมากตามสไตล์ของคอนซาโดเร่ซัปโปโรแล้วครับพ่อครับโอ้โหจังหวะต่างๆมันเยอะครับแล้วดูครับไทกะนากาชิมะเนี่ยถือว่าเป็น1ดาวรุ่งที่ซัปโปโรเนี่ยแม้มันบันมือเยอะมากติดยู23ชาติญี่ปุ่นแล้วก็มีโอกาสที่จะไปค้าแข่งต่างประเทศด้วยอีกคนนึงนะครับเจ้าเช็คถือว่าโชคดีมากที่ได้เล่นกับไอเด็กคนนี้เพราะว่าต่อไปมันดังแน่ถึงแม้วันจะบ้าก็ตามทีนี่ครับพ่อครับคือฟุตบอลลูวานครับที่เจ้าเช็คเนี่ยทำประตูได้แล้วก็เกือบแอสซิสต์ได้ครับแถมวันนี้เนี่ยคะแนนเล่นดีโคตรเยอะเว็บไซต์ต่างประเทศอย่างโซฟาสกอร์นะครับแกไม่ได้สรุปมาแล้วครับว่าเจ้าเช็คเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่เพราะว่าสถิติต่างๆนะครับฟุตบอลถ้วยรายการนี้ไม่มีการเก็บสถิติในต่างประเทศนะครับซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่าค่าตัวต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อัพขึ้นจากฟุตบอลรายการนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์ในการอัพค่าตัวฟุตบอลรายการนี้เนี่ยมันน้อยเกินไปแต่มันเป็นฟุตบอลที่เรียกความมั่นใจให้กับเจ้าเช็คได้อย่างแน่นอนพอดูสีหน้าสีตาแกแล้วเนี่ยมีความสุขในการยิงประตูแล้วก็การเล่นแมตช์นี้อย่างแน่นอนโอ้โหเป็นนิมิตหมายที่ดีของแฟนบอลไทยครับพ่อครับที่นักเตะไทยเนี่ยยิงได้สักทีหลังจากที่เจ้าเจชาทิมเนี่ยไม่ยิงเจลีกมาปีกว่า2ปีแล้วนะครับแล้วก็การเล่นกับฟอนตาเล่เนี่ยก็ไม่ได้ดีเหมือนกับตอนอยู่กับซัปโปโรช่วงกลางอย่าพูดถึงช่วงหลังของชนาธิปกับซัปโปโรนะครับเพราะว่ามันก็ออกทะเลเหมือนกันและนี่ครับพ่อครับคือความหวังของทีมชาติไทยอีกคนหนึ่ง
สุภโชคสารชาติอย่าลืมว่าแกเพิ่งอายุ 24-25 ปีเท่านั้นอนาคตยังอีกยาวไกลครับพ่อครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดพวกการกดไลค์ของพ่อในผมมีข้าวกินวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความน้ำตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ